ก็ทรงดับขันปรินิพพานไว้ที่กุฏิเครื่องดื่มที่ฉันจะมีน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำฝนชาหรือกาแฟไม่มีเครื่องดื่มประเภทนมทุกชนิดเนื่องจากการปฏิบัติกิจของพระวัดป่าบ้านตาดทุกรูปทุกเวลาจะหมดไปกับการทำความเพียรแม้ขณะปฏิบัติงานก็ตามหากญาติโยมมีกิจธุระที่จะพบปะกับพระวัดป่าบ้านตาดจะกระทำได้ในเฉพาะศาลาใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหญิงหรือชายเมื่อมีผู้ประสงค์จะพบพระเนนผู้ใดจะต้องมาแจ้งแก่พระที่มีหน้าที่ดูแลที่ศาลาซึ่งจัดผลัดเปลี่ยนประจำทุกอาทิตย์พระจะเป็นผู้ตามพระเนนที่ต้องการพบมาให้ที่ศาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นโยมผู้หญิงจะต้องมีโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผิดข้อวัดของพระเนนจัดไว้โดยเฉพาะสำหรับหนึ่งรูปห้ามโยมมาพำนักอยู่ด้วยหากจะพักค้างคืนที่วัดทางวัดจะจัดที่ให้โดยเฉพาะซึ่งแยกจากบริเวณพระเพื่อป้องกันการรบกวนในการทำความเพียรภาวนาของพระตอนบ่ายเราจะได้ยินเสียงไม้กวาดกระทบพื้นหรือตีตาดดังมาแต่ไกลและจะได้ยินชัดเจนขึ้นทุกๆทีหากเราอยู่บนศาลาเสียงตีตาดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นประจำทุกวันเสียงที่ว่าเกิดขึ้นจากการกวาดบริเวณโดยรอบของกุฏิทุกหลังเรื่อยมาตามทางเดินและจะมาบรรจบกันที่ศาลาในขณะที่ตีตาดใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นดินก็สามารถพิจารณาไปด้วยว่าเมื่อแรกใบไม้จะเป็นสีเขียวอ่อนต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นสีเขียวแก่และสีเหลืองแล้วผลิจากขั้วร่วงหล่นลงพื้นดินทับถมกันนานเข้าก็เน่าเปื่อยผุพังไปผู้กวาดใบไม้ใบหญ้าก็เช่นกันแต่ชีวิตมนุษย์มีค่ายิ่งกว่าและจะมีค่ายิ่งขึ้นหากดำรงชีวิตให้อยู่ในวิถีทางแห่งธรรมการขัดถูศาลาก็เป็นอีกกิจวัตรประจำวันของพระเนนที่วัดป่าบ้านตาดเช่นกันซึ่งจะต้องปฏิบัติทั้งก่อนออกบิณฑบาตและในตอนบ่ายนี้เองอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมะพร้าวแห้งผ่าครึ่งลูก
พระเนนแต่ละรูปจะคุกเข่าลงขับพื้นศาลาโดยมีมะพร้าวผ่าครึ่งลูกอยู่ในมือทั้งซ้ายและขวาออกแรงขัดกันอย่างเต็มที่การขัดพื้นศาลานี้นับได้ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสและความหลงได้เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพื้นศาลาและบริเวณโดยรอบของวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระเนนส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ขัดถูศาลาพระเนนอีกจำนวนหนึ่งจะทำหน้าที่โยกน้ำใส่รถเข็นไปเติมตามจุดต่างๆในวัดจนเต็มรวมทั้งขัดถูห้องน้ำห้องส้วมด้วยพระเนนที่นี่มีสุขภาพดีโดยทั่วกันด้วยการปฏิบัติข้อวัดไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมเดินบิณฑบาตกวาดวัดและขัดถูศาลาอยู่เป็นประจำในตอนค่ำจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของการปฏิบัติธรรมพระเนนจะใช้เวลาเรียนเพื่อรู้เพื่อละและเพื่อเอาชนะกิเลสเพื่อเอาชนะตนเองด้วยวิธีการภาวนาในรูปแบบต่างๆบางองค์ใช้วิธีนั่งภาวนาบางองค์ใช้วิธีเดินจงกรมการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระที่วัดป่าบ้านตาดจะมีก็ในเฉพาะวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนคือการสวดปาติโมกข์นอกเหนือไปกว่านั้นพระและเนนจะสวดที่กุฏิโดยลำพังเพื่อให้ใจสงบในการเตรียมบำเพ็ญภาวนาต่อไปที่กุฏิแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมซึ่งจัดขึ้นเป็นทางตรงเรียบตามตะวันกว้างประมาณ1วายาวประมาณ29หรือ10วาเป็นอย่างน้อยมีหลักสำหรับตั้งเทียนที่หัวและท้ายทางเดินเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนและเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้เดินและสัตว์ทางเดินจงกรมนี้ต้องเรียบเตียนเพื่อสะดวกในการเดินจุดประสงค์ของการเดินจงกรมนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเกิดสมาธิปัญญาและเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำสมาธิภาวนาโดยการนั่งเป็นเวลานานๆเมื่อหยุดเดินก็เข้าที่นั่งภาวนาต่อพอเมื่อยหรือง่วงก็ออกเดินอีกสลับกันเช่นนี้เรื่อยๆการเดินจงกรมนี้พระเนนบางรูปเดินได้ 3-4 ชั่วโมงหรือบางรูปอาจเดินตลอดทั้งคืนการภาวนาของพระวัดป่าบ้านตาดจะใช้บริกรรมพุทโธบางทีรวมกับอานาปานสติเช่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพระอาจารย์บางรูปอาจกำหนดอารมณ์ให้เฉพาะพระรูปหนึ่งรูปหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับจริตหลักสำคัญคือเน้นที่ธรรมะทั้งหลายอยู่ภายในกายของเราเองให้ส่งจิตเข้าไปภายในกายศึกษาภายในกายไม่ให้ส่งออกไปภายนอกเพราะไม่ได้ประโยชน์และทำให้จิตล่องลอยระหว่างเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่พระจะได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงตาตลอด3เดือนเต็มยามค่ำคืนหลวงตาจะเทศอบรมพระเนนแบบสอนรวมซึ่งถือว่าเป็นการแผ่เมตตาธรรมแก่ลูกศิษย์ทุกๆรูปอยู่เป็นประจำช่วงออกพรรษารับกฐินพระเนนต่างก็จะออกทุดงแสวงหาที่วิเวกสำหรับการภาวนาถือได้ว่าทุดงควัตเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระฝ่ายกรรมฐานที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นการบำเพ็ญเพียรภาวนานั้นเป็นสิ่งยากที่จะบุกฝ่าอุปสรรคนานาประการจนถึงจุดหมายโดยลำพังได้บางครั้งเมื่อปฏิบัติไปสักระยะก็เกิดอุปสรรคในรูปของนิวรณ์หรือนิมิตให้หลงไหลหลวงตามหาบัวก็จะคอยชี้แนวทางให้การปฏิบัติอาจารยวัดของพระวัดป่าบ้านตาดจึงต้องทำโดยสมบูรณ์เพราะถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงตาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเนนทั้งวัด
สมัยก่อนๆเมื่อตั้งวัดป่าบ้านตาดใหม่ๆความที่ท่านเข้มงวดกวดขันพระเนนในเรื่องการภาวนาตลอดจนทุดงควัตทำให้ชื่อเสียงของท่านลือเลื่องไปในทางความดุพระเนนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงน้อยเปิดโอกาสให้การบำเพ็ญภาวนาสะดวกต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักสำคัญสำคัญคอยล่วงลับไปทีละองค์สององค์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์จูนท่านอาจารย์วันเป็นต้นด้วยความเมตตาสงสารคนผู้ขาดที่พึ่งชื่อเสียงในเรื่องความดุจึงค่อยลดน้อยลงไปพระเนนและประชาชนนับวันมาเกี่ยวข้องมากขึ้นที่กุฏิของคฤหัสถ์มักจะมีโยมหญิงชายมาบำเพ็ญภาวนาบางคนมาอยู่เป็นหลายสัปดาห์หลายเดือนวิธีปฏิบัติก็เช่นเดียวกับพระเนนมีทั้งการนั่งภาวนาการเดินจงกรมเพื่อหาหนทางสร้างความสะอาดภายในใจดุจการนำมาซึ่งกระแสธรรมเป็นน้ำชำระจิตใจของมนุษย์นะโมตัสสะภะคะวะโตชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดจึงเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสมถะและสมแล้วที่เป็นพุทธจักรแห่งการแสวงหาโมกขธรรมโดยแท้
ีวิตที่วัดป่าบ้านตาดเป็นชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติโดยแท้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแม้ว่าจะมีไฟฟ้าถึงในหมู่บ้านใกล้วัดก็ตามที่นี่ใช้เพียงน้ำบ่อที่นี่ใช้เพียงเทียนไขและตะเกียงและที่นี่ยังใช้ถ่านและฟืนด้วยความสุขสบายอันเกินควรจะเป็นเหตุให้บรรดาภิกษุสามเณรลืมความทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นให้ปฏิบัติกรรมฐานเพียงน้ำบ่อก็เพียงพอสำหรับดื่มกินและชำระล้างความสกปรกแล้วเพียงเทียนไขหรือตะเกียงก็เพียงพอสำหรับแสงสว่างในยามค่ำคืนแล้วเพราะเมื่อค่ำลงต่างก็มุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแม้กระทั่งวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็จะหาจากที่นี่ไม่ได้ไม่มีความสะดวกสบายอย่างโลกภายนอกก็น่าแปลกที่ทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพากันหลั่งไหลมาฟังการแสดงธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจจากหลวงตาเพื่อศึกษาธรรมะจากธรรมชาติให้กว้างแสนกว้างก็ตามเถอะโลกจิตจะไม่ไปเกี่ยวข้องเลยจิตจะเกาะอยู่จุดนั้นแหละและเย็นสบายสบายอ๋อนี่ได้มีที่พึ่งท่านบรรณาโถแล้วว่าที่พึ่งดังที่เราได้ระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโสสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจก็ทำไมถึงว่าไงก็เพราะสิ่งนั้นมันพึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วการชั่วเวลาเป็นส่วนร่างกายนี่พึ่งซะส่วนมากมีบ้านดีก็เพื่อร่างกายจะอยู่หลับนอนสะดวกสบายใจปล่อยรับความสุขบ้างเล็กน้อยวัตถุสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยเราก็ได้อาศัยในทานพระทานวัดได้ทานคนจนความจำเป็นประการใดประการนี่คือแบบประทำประโยชน์สาระประโยชน์อันนี้จะเข้าสู่จิตจิตจะได้รับสาระประโยชน์อันนี้ไว้เป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของตัวเองสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากก็ไม่เสียอย่างเดียวส่วนร่างกายก็แบ่งให้มันไปเสียพออยู่พอกินก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปส่วนที่เป็นสาระของจิตคือแยกมาเป็นให้เป็นสาระประโยชน์สำหรับจิตใจเราก็แยกไปทำประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนกำพร้านาขาคนทุกคนทุกจนทุกจนเห็นใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้การมาเป็นสาระประโยชน์สำหรับใจใจอันนี้ก็ได้แต่ที่นี่เวลาได้แล้วอันหลักใหญ่ก็คือภาวนานี่นะที่เคยสอนเสมอภาวนาให้จิตของเราเย็นจิตสงบพอจิตสงบแล้วนะจิตที่เรามันไม่เคยเฟ้งฟังอย่างนี้นะมันจะหดตัวเข้ามาทันทีปล่อยเพราะได้หลักดีได้หลักยึดเป็นที่พอใจเย็นสบายอยู่ไหนก็สบายเลยยิ่งอบรมส่งเสริมให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ยิ่งแน่นหนามั่นคงและเจริญขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นความสุขในทางด้านธรรมานี่สุขมีสุขพอดิบพอดีดื่มด่ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าร่วงโรยไม่มีอันนี้จังเข้าไปคอยจะไปแทรกมันมีเย็นอยู่เสมอเรื่องอันนี้จังก็อันนี้จังไปตามธรรมเช่นเสียใจก็เพื่อจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียใจเพื่อจะเลวมันไม่ผิดกันอย่างนี้ทางจำมันนะแล้วจิตนี่เวลาเราอบรมเข้ามากๆแล้วตั้งแต่เป็นจิตเราธรรมดาที่วุ่นมันสงบตัวได้พอมีที่เกาะแล้วสงบตัวได้นะประทังชีวิตได้ต่อไปก็เย็นแล้วอบรมก็พอไปเรื่อยๆใจเลยเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในตัวเมื่อใจมีความแน่นหนามันคงคือเป็นสมบัติภายในและเหมาะกับเป็นสัญลักษณ์ของใจโดยแท้แล้วด้วยถือความหนักแน่นแห่งจิตใจเป็นสรณะความเรียบง่ายของสิ่งก่อสร้างและข้าวของเครื่องใช้ภายในวัดจึงมีเท่าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นศาลาโรงน้ำร้อนห้องเก็บของหรือบ่อน้ำและลานกว้างเพียงโดยรอบศาลาเท่านั้นหลวงตากล่าวอยู่เสมอว่าวัดป่าบ้านตาดจนที่สุดเมื่อมีเงินเข้า
ก็เอาออกไปสงเคราะห์โลกเท่าที่จะทำได้ภาพที่ปรากฏจึงชี้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงการละเว้นของตนเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้คือควันและกลางวันคือไฟลนยาวยืดและมืดมนอยู่ชะนี้มานมนานวงนิ้วพระหัตถ์เน้นอยู่เป็นวงพระจงจานจารึกพระธรรมทานประทับใจทุกใจเทินสิ่งณที่นี้ทั้งที่มีและหามีชีวิตไม่ทั้งพืชสัตว์กรวดหินดินทรายพันไม้ใหญ่น้อยล้วนเป็นเครื่องหล่อล้อมน้อมนำทุกดวงจิตให้มีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นและให้อภัยจึงถือได้ว่าทุกชีวิตในวัดป่าบ้านตากนี้ได้ศึกษาพุทธธรรมจากวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงการทอดกฐินที่วัดป่าบ้านตาดกระทำอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองมากนักสิ่งสำคัญคือผ้าขาวสำหรับเย็บจีวรและอัฐบริขารเท่านั้นเริ่มด้วยทายกทายิกาจะขนของไปวางไว้หน้าพระบนศาลาประธานยกผ้าขาวขึ้นกล่าวคำถวายเสร็จแล้วประเคนของที่เหลือและทำพิธีกรานกฐินต่อจากนั้นพระก็จะนำผ้าขาวดังกล่าวไปตัดเย็บและย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเมื่อรับกฐินแล้วก็พากันแยกย้ายสู่ป่าดงเพื่อหาที่วิเวกกระทำการชำระจิตให้บริสุทธิ ไม้ปลายทางที่สุดยอดของพระเนรวัดป่าบ้านตาดทุกองค์ก็คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพลาดจากนั้นก็ขอให้ได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามีเพื่อว่าจะไม่ต้องไปเกิดในแดนทุกขติซึ่งมิใช่เรื่องเพ้อฝันหากมีบุคคลตัวอย่างที่พบหนทางสำเร็จคืออรหัตผลให้เห็นแล้วเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและสานุสิทธิ์อีกหลายองค์ต่างมีส่วนทำให้วิถีชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดเต็มไปด้วยความหวังที่จะก้าวไปสู่ดินแดนแห่งความหลุดพ้นทั้งปวงบ้านตาดไม่เพียงบรรดาลูกศิษย์ชาวบ้านตาดเท่านั้นที่มุ่งหวังเข้าวัดเพื่อการบุญหากยังมีบรรดาลูกศิษย์จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยมุ่งตรงไปที่นั่นความมุ่งมั่นของบรรดาลูกศิษย์ที่มุ่งไปศึกษาธรรมที่วัดป่าบ้านตาดก็เพื่อได้ตั้งสติระลึกรู้ตัวไม่เพียงความใกล้ชิดที่บรรดาลูกศิษย์มีต่อพระอาจารย์หลวงตามหาบัว
ไม่ว่าจะเป็นในยามที่ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหรือเมื่อเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ความผูกพันที่หลวงตามีต่อบรรดาลูกศิษย์ได้เกิดขึ้นตามทำนองคลองธรรมแห่งพระพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าของต่างๆที่มีผู้ถวายแก่วัดย่อมเป็นของกลางใครจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์หลวงตาจึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคไปอย่างทั่วถึงและขณะเดียวกันปัจจัยที่มีผู้มาถวายวัดหลวงตามหาบัวจะใช้เพื่อประโยชน์ของชีวิตเสมอทั้งในด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยท่านเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมาก็เห็นภาพของคนไข้เนี่ยกับญาติคนไข้มีความทุกขเวทนาแล้วก็บางคนนี่ไม่มีเงินที่จะมาเสียค่ารักษาพยาบาลท่านก็เลยเห็นว่าความจำเป็นของความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทุกคนมีเท่ากันหมดแล้วถ้าคนยากคนจนเนี่ยจะทำอย่างไรท่านก็เลยคิดที่จะให้เงินบริจาคต่อโรงพยาบาลเพื่อสร้างตึกคนไข้นะครับแล้วการสร้างตึกนั้นท่านได้ให้ความเห็นว่าถ้ามีแต่ตึกคนไข้อย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านก็เลยคิดที่จะให้ทั้งเป็นตึกคนไข้แล้วก็มีเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดในพร้อมๆกันไปเลยนะครับในช่วงแรกท่านก็ให้ตึก2ชั้นมาหนึ่งหลังแล้วความจำเป็นของโรงพยาบาลขณะนั้นท่านผู้อำนวยการก็ได้ตัดสินใจที่จะให้เป็นตึกศัลยกรรมกระดูกนะครับเพราะคนไข้อุบัติเหตุของโรงพยาบาลเรามากเหลือเกินชื่อตึกทางโรงพยาบาลก็ขอใช้ชื่อของท่านนะฮะหรือฉายาของท่านท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นของลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเอาชื่อคนเดียวไม่ได้เงินของท่านไม่มีแม้แต่บาทเดียวเป็นศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมศรัทธาด้วยท่านก็เลยตั้งชื่อว่าตึกรวมเมตตามหาคุณซึ่งมีความหมายว่าความเมตตาทั้งหลายเนี่ยมารวมกันพยาบาลจึงคล้ายเป้าหมายที่หลวงตาถือเป็นความจำเป็นต้องแก้ทุกในแพทย์เจริญมีชัยแห่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเล่าให้ฟังว่าเพียงหลวงตาเข้ามาผ่าตัดเล็กน้อยที่ห้องนี้ท่านก็รู้ว่า